รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เกมสำหรับมหาชนมาแล้วครับซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปกันต่อกับคู่ที่5ระหว่างคุณสัตว์กับคุณหมูเล็กว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปชมความสนุกกันต่อเลยครับการเจอกันของพี่สัตว์นะครับพบกับพี่หมูเล็กสีของพี่แจ็คเขาครับเป็นสีมากครับพี่หมูเล็กครับเราไปส่งคุณแจ็คมากี่รอบแล้วครับผมไม่ค่อยได้ไปส่งครับส่วนมากจะไปรับและเห็นเขาออกด้านหลังออกด้านหลังเดี๋ยวพี่หมูเล็กทำไมอะทำความผิดอะไรทำไมเขาต้องออกด้านหลังฮะออกข้างหน้ามันคือเขาปิดประตูแล้วไงอุ้ยหุยโอ้ยจะปิดเลยอะ เดี๋ยวบอกนิดนึงถ้าอันไหนตอบไม่ได้นะถ้าเขาสติลแล้วให้โอกาสเขาสักหน่อยเถอะสติลเสร็จไม่มีโอกาสได้ตอบนี่นั่งพี่ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ย เดี๋ยวใจแกอ้วนกระดุมเสื้อจะกระเด็นเข้าตาผมตอนไหนก็ไม่รู้เอาเริ่มเลยนะครับเริ่มต้นนะครับพี่หมูเล็กกับพี่ศักดิ์นะครับจะมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนครับและข้อแรกต้องลงตรงกลางนะครับคนละ 1,000 รหัสภาพพร้อมไหมครับคุณแจ็ครหัสภาพจากหลินจือมินลอยแล้วครับคุณบอยครับโอเคพลังมาเต็มนะข้อแรกครับ2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับคนซีลครับเอาสักกดแล้วตอบว่าตาช่างครับตาช่างถูกต้องครับเฮ้รูปนี้ครับเขาวงไปที่ลูกตานะครับของบุคคลในภาพซึ่งใส่ชุดช่างอยู่นะครับก็เลยเป็นตาช่างนะฮะข้อนี้พี่ศักดิ์ครับได้ไปก่อน 2,000 คะแนนพี่หมูเล็กครับสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ3,000 คะแนนเนี่ยใจร้อนไปเปล่าใจร้อนหรือเปล่าใจถึงอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนดีอ่ะเพราะนั้นที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเชื่อคนง่ายเขาอัมให้ตลกเวลาออกทีวีอ่ะข้อนี้ครับพี่หมูเล็กครับสู้ที่ 3,000 คะแนนครับข้อนี้จะมีมูลค่า 6,000 คะแนนหรือ 6,000 บาทถ้ามีคนซิลได้นะครับข้อนี้เอาใจช่วยนะครับและรหัสภาพนี้มูลค่า 6,000 คะแนนมี3พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วมาเซลครับฟังผมไม่ดีนะครับคำตอบของข้อนี้ครับเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งครับภาพแรกเป็นถังอะไรครับและภาพสองเมื่อพี่ศักดิ์กดแล้วนะครับถ้าตอบถูกได้ 6,000 คะแนนครับตอบว่าศรีสะเกษครับถูกต้องครับจอดเลยจอดเลยตอบนี้เลยแจ็คโอ้ยโคตรเก่งเลยอ่ะตอบได้ไงวะเดี๋ยวยังไงแล้วถ้าเกิดถึงพี่หมูเล็กตกรอบก็ฝากเปิดไมค์พี่หมูเล็กไว้ตลอดได้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรฮะอะไรฮะคุณโรเบิร์ตสีสะเกดได้ยังไงผมไม่เข้าใจภาพแรกครับพี่โรเบิร์ตครับเป็นถังสีถังสีภาพ2เนี่ยเวลาแพ้นะครับแพ้ก็ตกสะเกดนะครับกลายเป็นสีสะเกดนะครับพี่ศักดิ์ครับตอนนี้นำโด่งเลย 9,000 ต่อ 1,000 พี่โมเล็กก็เหมือนจะได้นะครับแต่ช้าไปนิดนึงนะครับข้อต่อไปนี้ครับต
ัดสินนะครับว่าพี่มูเล็กจะได้อยู่ต่อหรือเปล่านะครับข้อนี้มูลค่า 2,000 คะแนนพี่มูเล็กต้องตอบให้ถูกเท่านั้นถึงจะอยู่ต่อนะครับรหัสภาพในข้อนี้ครับมีทั้งหมด2พยางค์ครับและเป็นคำขวนครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับคนซิลครับพี่ศักดิ์ครับตอบถูกม้วนเดียวจบเข้ารอบไปเลยตอบว่าสารรำสำราญครับสารรำสำราญเข้ารอบไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไหววิเคราะห์ปึ๊บไม่ต้องเอาไปคิดเรื่องอื่นเรื่องเกมอย่างเดียวพอพี่ไม่ต้องซีเรียสผมมีเบอร์เดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้เบอร์ใครเบอร์ใครเมียตั๊กเมียบอลแฟนแจ็คเดี๋ยวพี่เอาเบอร์ไปเห็นคราวหน้าพี่กินกลางพี่ได้สดๆเลยเขาจะชี้เมื่อกี้เขาบอกขอเบอร์เมียพี่ด้วยเฮ้ยผมไม่เคยไปพี่เคยเห็นผมไหมไม่เคยคนบริสุทธิ์ภาพแรกครับเขากำลังสารอยู่นะครับส่วนภาพหลังนางรำนะครับสารรำสำราญพี่ศักดิ์ผ่านเข้ารอบไปพี่มูเล็กต้องดีใจนะครับที่พี่ตกรอบนะฮะพี่เคยเห็นผมจริงเหรอจริงแพ้เกมแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้นะครับรับหินจึงมีไปดูแลสุขภาพเลยครับเลยครับพี่เดี๋ยวไปนั่งดูต่อนะฮะยังเจอกันอีกเยอะโอเคนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5คู่นะครับได้5คนที่ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับมาดูกันว่าจะมีใครที่ไปเจอคุณแจ็คนอกสถานที่อีกหมดแล้วหมดแล้วก็ต้องมีอีกต้องมีอีกโอ้พวกนี้ไม่ยอมหยุดหรอกวันๆเนี่ยเรนดอมดีกว่านะมันเรื่องของผมจะเรนดอมตรงไหนก็ได้ใช่ยังจะคุยกันต่อยแป๊บนึงก็ได้บางทีทำไมร้องไห้มาโอ้พี่ทำไมเขาทำกับผมแบบนี้น้ำตาจระเข้เรนดอมดีกว่าเสียงเรียงนามครับพี่สวัสดีครับผมชื่อกบธนวัฒน์ครับขับแท็กซี่มานานหรือยังครับขับมาก็เกือบ20ปีแล้วครับเกือบ20ปี20ปีแล้วเหรออันนี้ผู้คร่ำวอดพี่กบไงพี่กบแท็กซี่ที่ร้องเพลงใช่ไหมครับอ๋อแต่เดี๋ยวนี้ตกงานแล้วครับแผ่นขายไม่ได้ครับก็จะเหมือนกับแผ่นที่ว่าหนังเรื่องแฟนฉันนะครับตอนนี้ผมซื้อมาแล้วผมไปผูกหางช้างแล้วครับครับอยู่แถวไหนครับพี่กบแถววัดโพครับเคยเห็นแจ็คไหมฮะก็นี่แหละครับสาเหตุที่ไปขับแถวนั้นเพราะว่าไปรอรับพี่แจ็คนี่แหละครับโอ้แรนดอมเลยแรนดอมทุกคนอ่ะอาจจะนึกว่าเป็นมุกนะแต่รายการเราไม่เคยมุกนะอันนี้เรื่องจริงครับขยี้ไปอีกไม่ใช่แล้วพี่กบนะฮะจะไปเจอกับใครช่วยกันช่วยกันแรนดอมเลยครับได้ลงมาสักทีกระดุมใกล้หลุดแล้วนะเวลาขับแท็กซี่นี่มีที่เหลือให้ผู้โดยสารนั่งหน้าไหมครับอยู่แถวไหนครับผมอยู่รังสิตครับรังสิตเหมือนกันเคยเจอผู้โดยสารแบบนี้ไหมมีพี่แจ็คอยู่มอรังสิตครับเลือกเรียนมอรังสิตเหรอครับเลือกแต่ละคันมากูเสียวทุกครั้งตอนนั้นยังไม่มีรถด้วยต้องนั่งแท็กซี่ข้ามเหรอครับคุณโรเบิร์ตใช่ใช่ครับข้ามแจ็คเขาเรียนที่นั่นแต่รถพี่เขาข้อดีอย่างนึงคือเข้าไปข้างในไม่ค่อยเย็นนะทำไมเพราะแอร์มันโดนตัวพี่เขาหมดเลยไม่น่าข้างหลังผมบอกพี่แจ็คให้เขาเร่งแอร์ให้หนูหน่อยสิได้แล้วสองท่านนะเดินด้านล่างเลยครับมาถึงคู่ที่6กันแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับว่าระหว่างคุณกบกับคุณเอกจะเป็นใครที่ได้ไปต่อตอนนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีเริ่มต้นครับพี่เอกพี่กบนะครับจะมีคนละ 5,000 คะแนนครับและข้อแรกครับมูลค่า 2,000 คะแนนรหัสภาพพร้อมไหมครับคุณแจ๊ครหัสภาพจากลินจือมินรออยู่แล้วครับใช้ได้ไหมฮะใช้ได้โอเคแต่ถามนี่รายการไม่มีเวลาพักกินน้ำกินท่ามาเลยเหรอเฮ้ยหิวน้ำเหรอบอกสิครับเดี๋ยวเอามาให้ไอ้น้องเด็กส่งของนี่ดูเด็กเสิร์ฟน้ำผมเป็นไงสภาพเดี๋ยวเฮ้ยส่งให้มันชัดๆเลยโอ้ยเฮ้ยส่งน้ำยื่นมาชัดๆไม่เขาส่งเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับผู้รับผู้รับเป็นใครเขาส่งแบบนั้นเออส่งให้พี่บอยเลยขอบคุณครับเออแล้วถ้าเดินคู่กับผมนี่ยังไงครับไม่เกิน500เมตรเอาหน่อยกินน้ำ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 หน่อยยื่นให้มันดีๆที่หลังอ่ะเออดูนิดนึงเติมหน่อยเฮ้ยแม่ขอบใจมากเต็มยังรูปร่างหน้าเกมมากต่อเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วผมร้องไม่ไหวเลยรหัสภาพพร้อมแล้วนะครับข้อแรกครับมีทั้งหมด3พยางค์ด้วยกันนะครับ3พยางค์รหัสภาพมาครับมีคนซีลแล้วครับผมว่าพวกพี่แท็กซี่เนี่ยต้องดูรายการเราบ่อยแน่เลยนะครับเพราะว่าสติลกันได้เยอะเหลือเกินนะครับง่ายๆครับภาพแรกครับคือสัตว์ชนิดไหนพันอะไรครับภาพ2เวลาที่พี่กบนะครับกดแล้วแล้วพี่กบตอบว่าปลาดุกฟูครับปลาดุกฟูถูกต้องครับภาพแรกเป็นปลาดุกครับส่วนภาพ2เนี่ยจรวดโดนปล่อยขึ้นไปดังปลาดุกรวมเป็นครับปลาดุกฟูครับข้อแรกครับพี่กบได้ไปก่อน 2,000 คะแนนมาต่อข้อที่2เลยดีกว่าพี่เอกครับสู้ที่เท่าไหร่ดีครับจัดไปนะ 2,000 เลยครับ2,000เลย 2,000 ครับพี่เอกบอกว่ามาวันนี้ต้องได้ตอบแหละครับผมเพราะว่าซีลอยู่นานเลยไม่ได้ตอบนะครับเต็มที่เดี๋ยวอย่าให้ไปคิดนี่ขาหน้าป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยอกไม่ยอมครับลำเอียงอุ้ยลำเอียงด้วยเอ้าไม่จับมืออีกคนนึงใช่ครับอ๋อขอโทษครับผมชอบเพลงพี่นะพี่กบแท็กซี่โอเคข้อนี้ครับพี่เอกนะครับเรียกมาที่ 2,000 คะแนนทำให้ข้อนี้ตรงกลางที่ 4,000 คะแนนครับรหัสภาพนี้มี3พยางค์ถ้าพร้อมแล้วมาครับคนซีลครับง่ายๆครับลักษณะของคนหัวล้านนะครับแสดงว่าผมเขาทำไมครับพี่เอกกดแล้วครับและพี่เอกตอบว่าบางกะปิครับบางกะปิคำตอบนั้นถูกต้องมาแล้วพี่เอกมาแล้วครับพี่เอกเราวันนี้ต้องได้ตอบแล้วก็ตอบถูกด้วยนะครับภาพแรกครับหัวล้านนะครับก็คือผมบางนะครับส่วนภาพ2ก็ตามนั้นเลย
กะปินะครับเป็นบางกะปิตอนนี้พี่เอกได้ไป 4,000 คะแนนพี่โรเบิร์ตเป็นไงพอคุณให้กำลังใจมาเลยแหมผมก็ให้กำลังใจทั้ง2ท่านพี่กบอย่าไปยอมถ้าเป็นผมนี่ผมลง 3,000 เชื่อป่าวเชื่อป่าว 3,000 เลยเอาคืนเอาคืนกลับมานำเลยเอาคืนพี่เท่าไหร่ดีครับไหนๆก็มาแล้วนะเดี๋ยวจะว่าไม่ใจนะครับนี่แล้วเมียก็สั่งมาด้วยบอกทีละพันก็พอจังหวะนี้เหมือนกันนะจังหวะนี้คิดว่าเมื่อกี้เทน่าตักหมดแล้วนะหรือว่าหัวแน่ๆก้อนนี้ครับมูลค่า 2,000 คะแนนนะครับและรหัสภาพนี้มี2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับแหมดูเหมือนว่าคุณกบนั้นจะยังไม่กล้าสู้แบบหนักๆครับสงสัยรอดูเชิงไปก่อนแต่ในช่วงหน้าคุณกบจะสามารถชิงคะแนนในรหัสภาพนี้ไปได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาถอดรหัสพร้อมๆกันครับสนับสนุนโดยโอวันตินสบู่เบเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติ2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับว่าหลงผิดครับยังไม่ใช่ครับแต่มาถูกทางแล้วนะครับและมีคนซีลด้วยนะครับดูให้ดีครับภาพแรกนะครับเขากำลังมีกลางแผนที่ชี้ทางนู้นทางนี้นะครับส่วนภาพหลังเนี่ยพอเปิดน้ำทำไมครับพี่เอกครับตอบว่าหลงไหลครับหลงไหลถูกต้องโอยคะแนนไปเลยนะฮะเหมือนชิงไปเลยตัดหน้าไปเลยพี่กบเหมือนป้อนให้เลยนะครับเมื่อกี้เพราะว่าภาพแรกนะครับก็คือหลงทางส่วนภาพหลังเปิดน้ำก็ไหลครับเป็นหลงไหลครับพี่เอกนำไปครับที่ 7,000 ต่อ 3,000 นี่ได้มาเพราะเขาตอบผิดแท้ๆ ใช่ไหมใช่ครับข้อต่อไปครับพี่กบสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ 2,000 ไปเลยจัดไปตอนนี้รอบนี้เชื่อครับ 2,000 ครับ 2,000 เชียร์ถ้ากลับไปแล้วเมียบอกว่าทำไมไม่เชื่อทีละพันจะบอกเมียว่าอะไรครับบอกว่าลองเชื่อกองเชื่อดูบ้างเสียงหน่อยนะดูท่าทางเมียจะดุวันหลังเอาคาถาผมไปพี่นี่คาถาจริงของจริงพี่เดี๋ยวนี้ตัดไม้ข่มเมียผมเคยทำมาแล้วเป็นไงวันก่อนกลับบ้านสายเขาเปิดหน้าต่างรอครับผมตะโกนเรียกเลยให้ลงมาเปิดประตูนี่มาปากดีเดี๋ยวพวกโอ้โหอยากโดนเหรอแล้วเขาอยู่บ้านไหมเมียกลัวเมียหงอเมียไม่อยู่อ๋อที่ด่าไปไม่มีใครได้ยินผมซ้อมแบบเดียวกับผมเลยครับแบบนี้วันนั้นผมกลับดึกมาอย่างนี้แหละเมียมาขึ้นเสียงทันทีเลยไปไหนมาผมมือซ้ายมาเลยตามในมือขวาสวัสดีครับคุณเอกจัดไปครับเรื่องเมียสักมุกครับไม่มีครับไม่มีไม่มีเมียครับเมียดูอยู่ครับแสดงว่ากลัวกับพวกเราอีกกลัวจริงโอเคนะครับข้อนี้พี่กบนะครับเรียกมาที่ 2,000 คะแนนครับข้อนี้จึงช่วงชิงกันที่ 4,000 คะแนนครับและรหัสภาพนี้มี3พยางค์และเป็นคำผวนนะครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาครับThank you.
ง่ายๆครับคนสติลนะครับภาพแรกครับเขากำลังนอนทำอะไรอยู่ครับภาพ2ครับคืออะไรครับและภาพ3เป็นผลไม้ชนิดไหนครับเอามารวมกันนะครับแล้วผวนครับอันที่3เรียกลูกอะไรครับคำตอบของข้อนี้ครับพี่โรเบิร์ตชอบมากหมดแล้วครับพี่เอกพี่โรเบิร์ตเขาชอบสมุนไพรครับสมุนไพรถูกต้องนี่ไงใช่เหรอใช่เหรอคุณโรเบิร์ตชอบสมุนไพรสายเขียวใจความจริงพี่เอกเนี่ยเขาไม่ได้รู้จากภาพเลยพอผมบอกว่าพี่โรเบิร์ตชอบมากรู้เลยคุณชอบอะไรสมุนไพรอะไรคุณชอบสมุนไพรอะไรครับคุณโรเบิร์ตก็ใช่ไงมันบำรุงสายตาสมุนไพรเพราะว่าภาพแรกเขากำลังสระผมอยู่นะครับภาพที่สองเป็นรูปไหมนะครับภาพที่สามลูกพรุนสระไหมพรุนสระมุนไพรนะครับข้อนี้พี่เอกครับได้ไป 4,000 คะแนนแหมตอนนี้คุณเอกคะแนนทิ้งห่างคุณกบไปไกลแล้วแหละครับซึ่งรหัสภาพต่อไปคุณกบจะต้องลงหมดหน้าตักซะแล้วเดี๋ยวในวันจันทร์หน้าเราจะกลับมาลุ้นพร้อมกันครับว่าคุณกบจะสามารถพลิกกลับมาได้หรือไม่ในเวลา 5:00 น.กับดาวินชีเกมถอดรหัสวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ป๊อปปี้ก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีเราจะมาตามหาผู้โชคดีเติมน้ำมันฟรีกันค่ะว่าแล้วเขาจะเป็นใครตามไปดูกันเลยเติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะ95ครับผม800ครับอยากเติมน้ำมันฟรีๆมั้ยคะอยากครับผมคุณคิดคุณคิดก็เดี๋ยวมาเล่นเกมกับเราเลยค่ะกับภาพนี้นะคะมีอยู่3พยางค์มีเวลาอยู่20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะภาพอะไรคะสุนัขดำสุนัขดำยังไม่ถูกค่ะรูปอะไรคะเป็นส่วนไหนของสุนัขคะปากครับผมปากรูปที่2เนี่ยเป็นยังไงคะกาครับผมกาแล้วกามันเป็นยังไงคะกาดำมักปากมะปากกาดำครับปากกาดำถูกต้องค่ะพี่ทีเติมน้ำมันให้ฟรีไปเลยนะคะถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เจอกันที่ปั๊มพีทีทั่วประเทศ